ชั่นแนลที่น่าจะนะคะแล้ววันนี้คะเราจะมาเล่าประสบการณ์ไปจับมือเบียนเค้กค่ะงานจับมือครั้งนี้นะคะเป็นงานจับมือซิงเกิลคิมบาร์บี้เมโลดี้หรือว่าเป็นซิงเกิลที่4ค่ะของ BNK48 นั่นเองซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้ไปงานจับมือนะคะแล้วก็ทั้งหมดจริงๆอ่ะเรามี5ใบใช่ไหมคะทุกคนเราขายไปให้เพื่อน2ใบแล้วเราก็เหลือแค่3ใบนะคะนั่นแหละทุกคนเราจะมาเล่ากันว่า3ใบนี้เราไปจับใครบ้างนะคะวู้อเลิร์ทเหลือเกินอ่ะก็เรานะคะให้เพื่อนมารับที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็เลยไปกับเพื่อนนะคะตอนเช้าก็คือให้เพื่อนมารับแล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนมาส่งก็ขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะคะที่ดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณมากแค่นั้นนะคะพอเราไปถึงเราก็เป็นนัดเพื่อนอีกคนนึงนะคะซึ่งเราขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจเอ่ยนะคะก็พอเราไปนัดเจอเพื่อนคนนี้ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะเราก็เลยเดินเข้าไปในงานด้วยกันนะคะก็คือเราก็แลกกับเพื่อนแบบว่าไปเดินโซนเทรดก่อนแล้วก็เลยอ่ะไปเดินโซนเทรดก่อนแต่ช่วงนั้นน่ะมันเป็นเวลาประมาณ8โมงจะ9โมงหรอคะมันยังไม่9โมงค่ะมันจะประมาณ7โมง50 8โมงประมาณนี้ค่ะทุกคนที่แบบว่าเราเข้าไปกันแล้วเราก็ไปเดินโซนเทรดอะไรอย่างนี้แต่มันยังไม่ค่อยมีคนมาใช่ไหมคะเราก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนั้นไปต่อคิวซื้อของกันก็เลยไปต่อคิวซื้อของนะคะก็รู้สึกว่าต่อประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าซื้อของก็ประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละที่เราต่อคิวใช่ปะแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าชั่วโมงนึงไม่ได้ไร้ค่าอะไรนะคะก็แบบก็สนุกดีนะคะก็คือเขาจะให้ใบเรานะคะข้างหน้าก่อนที่เราจะเข้างานเราต้องมีบัตรใช่ไหมคะบัตรเข้างานซึ่งอ่ะแปะรูปบัตรเขาไว้นะคะแล้วก็จากนั้นเขาจะมีใบให้เรานะคะซึ่งinsert clip นะคะก็จะเป็นใบแบบว่าแบบเอาอะไรมาให้ไปแล้วก็ต้องมีปากกาไปนะคะแล้วก็แบบเอาอันนี้1ชิ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็เขาจะมีประกาศกติกาด้วยนะคะข้างในว่าคุณสามารถซื้อโฟโต้เซตได้กี่เซตอะไรอย่างงี้ซึ่งน้องจีไม่ได้ซื้อสักเซตนะคะน้องจีไม่ได้ซื้อสักเซตนึงเลยก็ดีนะคะจากนั้นก็พอเราซื้อของเสร็จใช่ไหมเราก็ได้รับของซีก็คือจริงๆนะคะเราเปิดได้เข็มกัดเจนีนนะคะซึ่งเป็นโอชิเพื่อนเรานะคะแต่ว่าเราแลกเจนีฟกับไมล์นะคะก็เห็นว่าเพื่อนเราบ่นว่าเฮ้ยอยากได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแลกก็แลกก็เลยได้เป็นไมล์มานะคะก็เราจริงๆเรามาแลกตอนขากลับบ้านแล้วนี่แหละก็นั่นแหละนะคะจริงๆน่าจะนี้แต่ว่าไมล์แล้วก็ส่วนโฟโต้เซตน่าจะเปิดให้ดูในคลิปไปแล้วก็อินเสิร์ตค่ะอ่ะพอจากนั้นนะคะเราก็เลยอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันก็เลยไปคาเฟ่นะคะจีก็ซื้อน้ำช็อกโกแลตเย็นมา1แก้วนะซึ่งถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะคะทุกคนจีว่าไอ้ช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานดีนะคะคือถ้าซื้อน้ำนะคะราคา150บาทก็จะได้ที่รองแก้วใช่ไหมคะทุกคนคือเราไปเช้าๆใช่ไหมคะมันยังไม่ค่อยมีคนต่อเยอะนะคะก็เลยอ่ะไปต่อมานะคะก็ได้เป็นนี่นะคะซึ่งเราไม่ได้เป็นคนฉีกนะคะเพื่อเราฉีกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราเปิดไม่ออกเลยก็เลยเพื่อนเราก็เลยฉีกเลยอย่างนี้ซึ่งเราจะให้ดูนะคะว่าเราได้ใครเห็นไหมไล่จิ๊บนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเขียนว่า Cluster Kimima Melody นะคะก็คือนั่นแหละเนาะก็ถ้าซื้อน้ำก็จะได้อันนี้ฟรีอันนึงนะคะหรือไม่รู้ว่ามันฟรีหรือเปล่านั่นแหละจากนั้นพอเรากินเพื่อนจีก็เอาข้าวมากินค่ะมันเป็นข้าวหมูอะไรก็ไม่รู้ที่เขามีให้นะคะแล้วก็จากนั้นก็กินกันนะคะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บอะไรอย่างงี้เพื่อนก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวไปเดินโซนเห็ดกันนะก็ไปเดินโซนเห็ดแล้วก็ได้มานิดหน่อยมั้ยจีไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเพราะว่าจีไม่รู้จีซื้ออะไรไงอะไรอย่างงี้เนาะนั้นมันจะเปิดคือมันเปิดรอบแรกแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ได้จะไปจับรอบแรกคือเราจะไปตัดสินใจจะไปจับรอบ2เพราะว่ารอบ2มีพี่ผักคมนะคะอ่ะแปะตารางไว้ให้นะคะก็มีพี่ประคมแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกับเพื่อนรอบ2ก็ได้อะไรอย่างงี้ซึ่งพอเราดูของเสร็จในเทรดดิ้งโซนใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะไปเข้าคิวต่อแถวจับมือนะคะก็เดินเข้าไปนะคะก็พอเราไปนะคะคือเราต้องไปดูว่าเนี่ยเลนโอชิเราอยู่แบบอันไหนแบบว่าเลนที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งจีก็แบบตื่นเต้นมากจีก็พกบัตรไปนะคะแล้วก็นั่นแหละไปกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งอีกคนนึงคือเพื่อนอีกคนนึงก็ไปจับนิวใช่ปะซึ่งนิวอยู่ข้างๆเลนผักขมคือข้างเลยคือเราเห็นนิวใช่ไหมคะทุกคนเราก็เห็นเนยด้วยนะคะทุกคนซึ่งเนยกับผักขมแล้วก็นิวอยู่ข้างๆกันเราเห็นนั่นแหละเราก็ยืนดูเนยแล้วก็ยืนดูนิวแล้วก็ยืนดูเนยแล้วก็แบบไม่เห็นผักขมไงเพราะว่าผักขมเขาหน้าก็แบบเอียงไปก็ไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่าคนอื่นเขาสูงใช่ปะแบบแล้วเราก็แบบคือเราก็สูงเราคงห้าแต่แบบผู้ชายคนก็สูงกว่าเราไงประเด็นแล้วเราก็แบบมองไม่เห็นเราก็เลยนั้นเราก็ดูข้างๆก็ได้เนาะอะไรเงี้ยก็ดูพี่เนยจับมือคนอื่นก็เห็นน่ารักดีนะคะชอบเราก็เลยยื่นบัตรจับมือไปนะคะวางกระเป๋าทา
แบบเจลนิดนึงแล้วก็คุยกับพี่ไอ้นี่เขาก็บอกเนี่ยมาครั้งแรกใช่ไหมก็บอกค่ะเขาก็บอกเนี่ยมาครั้งแรกก็ได้ไม่อีกอะไรอย่างเงี้ยพอเราคุยกับกาเซ่ใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยแบบเฮ้ยถึงคิวแล้วแหละเราก็เลยแบบเข้าไปพี่คนเขาก็ว่ายมาแล้วก็แบบเข้าไปแบบพี่พาชื่อดีน่านะคะใช่พี่เป็นมากเลยสู้ๆนะคะอย่างงี้แล้วก็แบบตื่นเต้นกันงี้รู้สึกว่าทำเสียงงี้ด้วยนะไม่รู้ทำไมทำไมอะไรเงี้ยพี่บอกผมก็บอกว่าเขาคุ้มมากนะไว้มาอีกนะไปอะไรอย่างงี้นะคะพี่เขามือนุ่มมากคนอะไรจะมือนุ่มได้ขนาดนั้นทุกคนคือแบบพี่แกมือนุ่มมากแบบฮัลโหลคือเรามือยังแบบเนี่ยทุกคนพี่เขาแบบมือแบบเหมือนจุ่มไปแล้วแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีคือมือเราแบบนั่นแหละเนาะเออเราก็รู้สึกว่าพี่เขาฟังกูรู้เรื่องปะวะเพราะว่าเราพูดเร็วไงแล้วเราก็แบบพี่เขาแบบสุดๆค่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดแบบตัดสติไม่ตอนแรกก็ตัดสติไม่อยู่แล้วเว้ยคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็พอออกไปนะคะอันนี้เป็นรอบส่งเนาะคือเขาก็ให้เรามานะคะเป็นรูปนี้แล้วก็สติกเกอร์อันนี้นะอ่ะนี่ตามนี้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะอันนี้แล้วก็มีกิฟต์เป็นกิฟต์แปลงผักตรงนี้นะคะโอ้อันนี้เลยเนาะก็นั่นแหละเราก็มาติดหัวตัวไว้นะคะเป็นพล็อกของตอนนี้นะคะซึ่งทุกคนคะตอนที่อัดอยู่ก็คือเวลาวันเดียวกันนะคะแล้วก็นี่นะคะวันเดียวกันแล้วก็นี่คือเวลานะคะเพราะว่าเพิ่งกลับถึงบ้านจริงๆอ่ะดูนี่คือเวลาแล้วก็วันนะคะวันเดียวกันเห็นไหมคะจากนั้นก็แบบเดินไปแล้วก็ยืนรอเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกพี่เขามูนมากอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนไปคุยกับเมาส์กับเพื่อนไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนนะคะก็ถามว่านิวไปไงอะไรนี้เขาก็บอกก็ดีแต่จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับนิวเข้าไปคุยไม่ใช่หรอวะคือเพื่อนเราเราก็เห็นเพื่อนเราจับนิวเลยแล้วเขาก็แบบเราไม่เข้าใจเพื่อนเราอ่ะใช่ไหมเถอะจากนั้นเราก็แบบว่าเฮ้ยกูว่าพี่เขาต้องฟังกูไม่รู้เรื่องแน่เลยรอบแรกอะที่เราเข้าไปอะเราก็เลยแบบมึงกูจะมาจับผักอีกรอบแหละตอนแรกอะเราก็พูดเล่นๆเว้ยแต่เราในใจเฮ้ยอยากไปอีกรอบว่ะก็เลยไปอีกรอบแต่ว่าไม่ได้ไปรอบ2รอบเดือนนะคะคือไปตอนรอบ3อ่ะไปอีกรอบอ่ะไปอีกรอบแล้วพอไปใช่ไหมคะแล้วก็รอบ3ก็แถวก็เท่าเดิมนะคะเอ้ยแถวรอบ3มันจะเยอะกว่าตอนรอบ2ไม่รู้ทำไมนะคะไม่รู้ว่ารู้ว่าคนอื่นไปจับโอตาไปจับคนอื่นมาอะไรอย่างงี้ก็มาจับอันนี้ก็คือไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ารอบ3นี่เยอะกว่ารอบ2ไม่รู้ทำไมแล้วเราครั้งนี้เราก็เข้าไปคนเดียวเว้ยแล้วก็แบบเข้าไปแล้วก็แบบกูอยู่คนเดียวเลยอ่ะเงาเลยทีนี้เพื่อนก็ไม่อยู่ก็เลยแบบมองคนอื่นแล้วพี่เนยอ่ะมองพี่เนยก็ได้โอ้พี่เนยสวยมากอะไรเงี้ยคือพี่เนยน่ารักมากแต่เราจะลองแปะรูปที่ผักผมใส่ชุดวันนั้นได้นะคะทุกคนเราจะแปะไว้ให้นะคะโอเคก็เราก็เลยทำเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้คุยกับการแล้วเราก็เอาบัตรให้เข้าวางกระเป๋าทาใช่ไหมคะก็เลยแล้วก็เลยยืนรอนะคะแล้วพอจากนั้นพี่ผักก็พอถึงตาแล้วพี่ผักก็ยิ้มแล้วเขาก็แบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพี่ผักเมื่อกี้ขอโทษนะหนูพูดมันแบบเป็นแร็ปเลยอะไรเงี้ยคือแบบแร็ปให้พี่เขาฟังเลยแบบมันรัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็แบบขำแล้วก็แล้วก็มืออย่างเงี้ยแบบไม่เป็นไรเลยแล้วเขาก็ทำมืออย่างเงี้ยแบบไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาขำแบบไอ้นี่มากอะแล้วเราก็แบบแล้วเราเลยพูดไปว่ายังไงซิง6นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจะเททั้งใจเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วพี่ผักก็บอกว่าขอบคุณมากนะมาอีกหน้าอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละคือเราจดไว้นะคะทุกคนเราจดไว้นะคะนี่จากนั้นนะคะรอบ2รอบ3นะคะเราก็จัดไปแล้วฟินอีกแล้วทุกคนพี่เขาจะน่ารักมือก็นุ่มเหมือนเดิมยอมมากๆนะคะประเด็นก็คือนี่ก็คือรูปที่เขาให้มานะแล้วเราเข้าไปแล้วพี่เขาก็เล่นมุกอะไรไม่รู้แล้วเราก็ร้องว่าอุ้ยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพี่เขาเล่นมุกอะไรนะคะพี่แบบนะคะเป็นแบบบ้านของผักขมอ่ะจากนั้นนะคะเราก็รอให้มันถึงรอบ4ใช่ไหมแต่ระหว่างรอเราก็เลยไปนั่งรอข้างนอกหอกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งตอนเนี้ยเพื่อนของจีอีกโอ้ยอะไรเนี่ยก็ตอนนั้นนะคะคือจีก็จับผักขมเสร็จจีก็ทักไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วจีไปกับเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายนะคะจีก็เลยไปหาเพื่อนผู้ชายของจีนะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงจีก็ไปจับเค้กอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเค้กก็ต่อแถวนั้นมากแล้วจีไม่รู้ว่าเค้กอยู่แถวไหนไงแล้วจีก็แบบไม่ได้โอชิเค้กอะไรเงี้ยคือชอบแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบโอชิแบบอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออนั้นไปรอข้างนอกนะก็เลยแต้มออกไปนั้นนี่ยังมีรอยแต้มอยู่เลยเห็นไหมตอนแรกก็แบบเต็มก็แบบตกใจมากเฮ้ยนี่รอยแต้มหรออะไรงี้ก็พอเราออกไปนะคะก็ไปนั่งพักนิดนึงนะคะจากนั้นพอนั่งเสร็จอะไรเสร็จก็คือเราก็นั่งเรียนที่เราแบบว่าได้นี่แหละคือพวกบ้ารูปที่เขาแจกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่ทำของแจกนะคะน่ารักมากเลยชอบมากเลยนะคะนี่น้องใส่แล้วเห็นไหมก็นะคะนี่นะคะทุกคนเรามีรูปนะคะของผักขมเราไม่ค่อยเก็บรูปซีดีนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเก็บแล้วนะคะ
เราไม่มีตังแล้วอ่ะเราก็รอรอบสี่นะคะเพราะว่ารอบสี่เพื่อเราอยากไปจับน้ำใสใช่ปะแล้วเราก็อยู่ดีก็นึกในใจว่าเฮ้ยเราก็ชอบพาขวัญนี่ก็ไปจับพาขวัญสิอ่ะสามใบกูหมดไปแล้วแหละหมดไปแล้วอ่ะสรุปว่าก็ทุกคนก็คิดว่าจีไปจับใครคะอะไรคะใช่ค่ะจีไปจับพาขวัญค่ะคือตอนแรกกับเพื่อนจีก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปจับใครอีกรอบนึงเนาะไม่รู้ว่ามันจะไปจับใครอยู่ดีจีหันมาก็แบบเจอเพื่อนจีแล้วแบบอะไรของมันวะพอเข้าไปหาพี่พาขวัญใช่ไหมก็ตอนแรกก็จะแบบคุยอะไรดีให้กำลังใจดีไหมก็คุยกับเพื่อนแบบมึงเราให้กำลังใจพี่เขาดีป่ะอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้ว่าเรารู้สึกแบบว่าอยากให้พี่เขาแบบมีเข้มแข็งอะสู้ๆอะไรเงี้ยคือเรายังเป็นกำลังใจให้พี่เขาอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบไม่อะเราจะพูดอะไรที่มันแตกต่างเว้ยแล้วตอนนั้นอะมันเป็นตอนที่เราใส่กิฟต์แล้วใช่ป่ะคือตอนรอบพี่ผักขมเราไม่ได้ติดกิฟต์เพราะว่าดิฉันกลัวทำไมอะไรก็ไม่รู้พี่ผักขวัญดิฉันติดกิฟต์ไปหาเขาเพื่ออะไรอ่ะก็เป็นรอบสี่นะคะจีก็เลยเดินเข้าไปนะคะเดินไปปุ๊บคุยกับเพื่อนเราจะคุยอะไรดีวะอะไรเงี้ยอ่ะพอจียื่นบัตรให้เขาเสร็จนะคะแบบพนักงานเสร็จก็คุยกับเพื่อนว่าเอ้ยจะพูดอะไรดีแค่กำลังใจไหมหรือว่าอะไรแล้วก็มาเริ่มว่าอ๋อรู้แล้วว่าจะพูดอะไรใช่ไหมคะก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าอ๋อรู้แล้วจะพูดว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนถามว่าอะไรก็บอกไม่บอกนะคะแล้วก็รอเวลาคนอีกคนที่อยู่ข้างหน้าเราแบบจำเงินแล้วก็หมดเวลาอย่างงี้อ่ะพอเขาข้างหน้าเราออกนะคะทุกคนเราก็เลยแบบเดินเข้าไปนะคะตอนแรกก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็นึกได้ว่านั่นก็พูดสิ่งที่เราคิดแล้วกันแล้วก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบจับมือนะคะตอนแรกมันก็ใส่เลนแบบว่าเงียบไปสักพักนึงก็แบบถามว่าพี่พ่อขวัญนะพี่พ่อขวัญน่ารักจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็ถามเขาก็จะบอกว่าน่ารักแล้วรักป่ะอะไรอย่างงี้แล้วเราก็แบบรักจี้แล้วก็มันก็แบบเงียบไปสักพักนึงนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แบบอ่ะตอนนั้นกูขยับอย่างงี้คือเราไม่อยากพูดรวมเหมือนตอนปอกขมรอบแรกไงเราต้องมีสติทุกคนใช่ไหมเราก็พยายามจะจำที่เราพูดไว้นะคะทุกคนอ่ะเขาก็บอกว่าค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ทักว่าต้นบนหัวแล้วเราก็แบบเอ๊ะอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยมือข้างขวานะคะแล้วก็จับดูอ่ะแล้วเขาก็แล้วเราก็อย่างงี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าจะงอกงาเหมือนความรักของเราทั้งสองคนจี้กับพี่พักขวัญก็เราว่าอุ้ยอย่างงี้แล้วก็เดินออกไปก็บ๊ายบายนะคะแล้วนี่ก็คือรู้สึกว่าทำไมพี่เขาน่ารักคือจนกระทั่งฉันกระทั่งแบบว่าได้รูปนะคะอ่ะเขาก็ให้รูปมานะคะหลักบ้านนะคะให้รูปมา3รูปนี้นะคะคือเขาให้ตอนแรกมันมี3รูปนะคะที่แบบเป็นอันนี้แล้วเขาให้เริ่มมาอย่างนี้นะคะก็เริ่มมาเป็นรูปนี้นะคะเห็นว่ามันน่ารักแล้วก็จากนั้นก็หยิบมาเป็น2อันนี้เนาะซึ่งโฟกัสไหมลูกนี่เนาะสวยนะคะอ่ะคือจนนั้นแบบหนูรู้สึกว่าโดนตกอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านพี่พาขันก็จะให้อันนี้นะคะบอกฟอกผ้าควันนะคะซึ่งจีน่าจะซื้อ2ปั๊มนี่แหละแล้วก็แบบไปโอนให้พี่ผักขวัญกับพี่ผักผมนะคะพี่ผักขวัญได้ลงไหมลืมนั่นแหละอ่ะพอเราออกมาเสร็จปุ๊บเราก็รีรอเพื่อเพราะว่าเพื่อนเราก็จับเหมือนกันใช่ป่ะเราเพื่อเราก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนเราพูดว่าอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่เพื่อนบอกว่าเราอ่ะยื้อเวลาได้นานมากเพราะว่าพี่ผักผมอ่ะเราได้แค่8วินแล้วก็ไป8วินแล้วก็ไปเว้ยแต่ว่าพี่ผักขวัญน่าจะได้ประมาณ13วิอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนบอกอยู่นะแต่เราคือพี่เขายื้อให้เราเว้ยเราไม่ได้ตั้งใจยื้อหรอกนะพี่เขาเล่นมุกเว้ยพี่เขายื้อให้เราถ้าไปคราวหลังพี่พ่อขอจำเราได้นะเราจะคามิเลยอะ พูดอะไรเลยอะจนนี้ฉันก็โดนตกใช่ไหมคะฉันก็เลยไปอ่ะซื้อแม่งเลยค่ะจริงๆอะไปแรกคือจีแรก2อันนี้มานะคะอันนี้คือซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้แรกไปแล่นมินิกับมาอยู่มาทุกคนจะแบบมันไม่คูมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สนใจค่ะถ้าเรารักใครแล้วเราอยากได้เขามากๆนะคะหรือว่าอยากมีอะไรเกี่ยวกับเขามากๆก็แลกไปคุ้มไม่คุ้มก็ไม่ได้อยู่กับคุณค่านั้นละค่ะมันอยู่กับคุณค่าจิตใจเราว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่าถึงมันจะเสียงแค่ไหนหรือว่ามันต้องเสียตังเท่าไหนนะคะเราก็จะได้เขามานะคะก็นั่นแหละค่ะทั้งหมด3ใบที่จีไปจับก็คือไปจับผักขม2รอบแล้วก็พาขวัญ1รอบนะคะเย้ครั้งแรกที่จีไปจับเลยนะคะทุกคนต้องดีใจนะคะอ้อแล้วก็ระหว่างต่อคาเฟ่นะคะเพื่อนมีคนแบบมาทักจีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเจอจีทักได้นะคะจีไม่กัดนะคะถึงหน้าตาจะดุนะคะจีไม่กัดหรอกจีรอเล่นอ้อจากนั้นนะคะจีก็เลยไปเอาหายไปไหนแล้วจากนั้นนะคะจีก็เลยไปต่อแถวซื้อของอีกรอบนึงค่ะคือเพื่อนนัดกันว่านั่นไม่ใช่เข็มกัดมาเสียงกันอีกสักอันนึงแล้วกันก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็จริงๆนะคะในคลิปว่าอาจจะเห็นว่าจีเปิดไว้ในคลิปแล้วจีก็ได้ออนนะคะแล้วก็จีก็เลยหา
พี่ออดไปแล้วเป็นพี่ผักขมมานะคะอ่ะก็ได้มาแล้วนะคะเป็นพี่ผักขมอันนี้เลยเนาะก็ถ้าใครติดตามแบบ IG จีก็จะแบบรู้นะว่าจีได้พี่ผักขมอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะนี่นะก็นั่นเป็นของทั้งหมดที่แบบน่าจะได้แล้วนะน่าจะแบบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ใครไปงานจับมือแล้วไปจับใครก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ได้นะคะตัวชี้ใครค่ะมีใครบอกได้นะคะจียังไม่มีคำนี้แบบ 100% นะคะจีแค่โอชิระหว่างนี้2คนนะคะก็อาจจะมีดับเบิ้ลคำนี้เหรอไม่รู้นะคะรอเล่นก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามจีน่าจะเจอด้วยนะคะนี่ค่ะทิ้งชื่อไว้นะคะ underscore dna underscore นะคะจีจี underscore อ่ะโอเคถ้าสงสัยหรือว่าอะไรก็อ่านใต้คลิปนะคะจีอยู่เท่าไหร่อ่านใต้คลิปนะคะบอกทุกอย่างนะคะบอกว่าตัดต่อเว็บอะไรนะคะบอกทุกอย่างใต้คลิปนะคะฝากด้วยนะคะก็วันนี้เวลาค่ะบ๊ายบาย Before you came round My heart would never be much faster Before you came round